ซัมเบลซัมกูขามุยจอมเบิงอยู่เด้อป้ารู้จักขามุยปะรู้จักขามุยปะไอ้ก้าวอะไรไอ้กูขอเพชรกองนึงดิเดี๋ยวมึงมาอีกแล้วเหรอขอเพชรกองนึงอะไรกันครับเนี่ยมาทำไมรู้ปะมาเพราะตามุยตามุยสวัสดีคุณผู้ชมอีกรอบนึงอย่างเป็นทางการนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอะไรเปิดตัวไปแล้วลาเล่นณวันนี้นะครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเรากลับมาในคอนเทนต์ใหม่ครับใหม่นะครับที่เรียกว่าทดสอบวิดีโอต่างๆในบน YouTube ที่มันแบบเป็นแบบมหาศาลไม่ว่าจะเป็นเลสโตนวงจรสิ่งแปลกๆหรือจะเป็นการสร้างบ้านเหลืออะไรก็ตามที่มันแปลกๆนะครับคุณผู้ชมจะอยู่ในคลิปวิดีโอนี้มาอีกแล้วเหรอซึ่งในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคลิปในวันนี้เนี่ยเป็นการทดสอบคลิปแรกของเรานะครับฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 10,000 ด้วยละกันนะครับเย้เย้พร้อมยังฟ้ากูว่ากูมันก็พร้อมแหละนะแต่ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยดีโอ้ยเงียบๆมาฟ้าพร้อมยังพร้อมแล้วสำหรับอันแรกนะเป็นการแบบเปิดประตูเปิดปิดประตูพอเท่าอย่างง่ายๆดายเลยเฮ้ยประตูไปไหนก็ได้รู้ป่ะทำไมมันถึงทำอย่างนี้รู้ป่ะทำไมก็แบบกันซอมบี้เข้าไปผิดเพราะว่าเวลาเราทำประตูเดเทอร์อย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีเสียงแบบน่ารำคาญเข้าใจไหมเราเลยต้องทำวงจรนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันไม่น่ารำคาญมาครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มทำวงจรกันดีกว่าถ้าแบบในคลิปมันเริ่มทำวงจรกันไปถ้ามันทำได้ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีประโยชน์อย่างหนึ่งเลยนะครับในMinecraftอ่ะเพราะว่าอุปกรณ์นี้เนี่ยมันช่วยตัดเสียงรบกวนของประตูเดเทอร์ไปอย่างแบบง่ายดายแล้วก็ 100% แน่มันทำแบบนี้ได้ฟ้าถูกต้องไหมมึงวางแบบชำนาญยังวะก็อยู่แล้วดิวะเออแล้วชื่อกูเทียอ่านว่าอะไรวะสการมุสกูขอมุดไปต่อยหน้ามึงได้ไหมเพื่อนนี่มันจะเทแล้ววางอันนี้ต่อนะครับแล้วทีนี้เราก็วางด้วยสโตนอย่างนี้เป็นอันเรียบร้อยแล้วก็ร้อยเรียบแล้วก็ใส่น้ำเข้าไปก้าวฮะมึงรู้จักอันนี้ป่ะสการมุสฟ้ามาดูโอ้ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ถ้าเราไม่ไปเดเทอร์ใช่ไหมเนี่ยพออยู่ในเดเทอร์มันจะมีเสียงแบบแปลกๆโอ้ยเฮ้ยพังเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้ฟ้ามันจะไม่รู้ไหมเนี่ยฟังไอ้สารยำเอ้ยเรียบร้อยเอ้ยนี่ไงมันมีเสียงเงี้ยฟ้ามันน่ารำคาญป่ะเสียงแบบว่าเสียงมึงว่าเสียงมึงน่ารำคาญกว่าละปิดก็ไม่มีเรียบร้อยเฟี้ยวมึงชอบไหมอันนี้มึงชอบไหมชอบให้เท่าไหร่ดีกูให้สัก8แล้วกันถือว่าดีอยู่นะกูให้ 8.5 อันต่อไปกันเลยครับอันต่อมาอันนี้คืออะไรอ่ะคุณผู้ชมอ๋ออันนี้ฟ้าจะได้ป่าวว่าเราเคยทำไปแล้วเว้ยสร้างเครื่องลาวาทางอัตโนมัติในเนเธอร์มาครับคุณผู้ชมอย่างแรกเราต้องขุดรูให้มันก่อนอย่างง่ายดายอย่างง่ายดายแล้วถ้าไม่ง่ายอ่ะไม่เคยก็ยากไงถามแล้วแปลกนี่การสร้างนะครับสร้างอย่างนี้ตามผมเป๊ะๆวางอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามด้วยพิสตันแล้วก็สลามบล็อก1อันนี่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเอาว่านี่มันเครื่องขนส่งสลามบล็อกนี่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับว่าสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแล้วทีนี้เราก็ทำการเพนมันออกพร้อมยังฟ้าพร้อมปรับไปครับดื่มยาแล้วอ่ะดื่มคือเครื่องอะไรวะนี่ไงเอ้ยแต่อันนี้เนี่ยเครื่องนี้มีประโยชน์มากมากเลยคุณผู้ชมในการแบบถ้าเราหาพวกอะไรนะเขาเรียกว่าปราสาทในเนเธอร์อ่ะเขาใช้เครื่องนี้เนี่ยเดินทะลุลาวาได้เว้ยคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็มีอันตรายอยู่นะยังไงวะตอนสร้างเขาตกลาวาตายเงี้ยก็อยากให้ตกดีว่าถ้าใครตกก็ไม่ไหวนะแล้วถ้าตกนะโอ้โหเห็นเลยอันนี้คือจะไปได้เรื่อยๆเลยป่ะจนกว่าจะมีอะไรแบบมาติดจนกว่าจะมีอะไรมาขวางฉันไว้ใช่แล้วทุกคนคือถ้าอะไรมีอะไรมาขวางไว้เนี่ยไอ้เครื่องเทพนี้เนี่ยก็จะไม่ทำงานเลยนะครับกี่คะแนนดีฟ้าเครื่องนี้ 27,849 เอาดีคะแนนเยอะจัดเลยนะ20,000เลยนะ
โอเคครับคุณผู้ชมไปดูอันต่อไปกันดีกว่าครับให้คะแนนคอมเมนต์เช่นกันนะครับผมก็พร้อมสำหรับอันนี้ครับคุณผู้ชมมันเป็นการสร้างอุปกรณ์ในการขุดเหมืองเว้ยฟ้าเฮ้ยมันบอกว่านี่เป็นการขุดเหมืองที่แบบสุดยอดเว้ยอ๋อเออมันจะสร้างเครื่องแบบเบสิกเว้ยแต่ว่าใช้งานได้จริงเว้ยเฮ้ยแต่ว่ามันเจ๋งนะคือเราแบบขุดเหมืองได้แบบอาร์เรมิเต็ดยัสถูกต้องแล้วน้องชายเฮ้ยแล้วมันมีการขยายด้วยหรอเฮ้ยโคตรเฟี้ยวว่ะขยายได้ด้วยว่ะไอ้ฟ้าเอาดีโคตรเฟี้ยวเลยตอนประมาณ8นาทีอ่ะว้าวไอเลิฟไม่ครับเลสโกไปด้วยดีกว่ามาอันต่อไปฟ้ามาสร้างกันเลยดีกว่าวงจรนี้มันก็ไม่เอาจริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนี่ที่ผมดูอ่ะมันยากอยู่นะมันยากตรงที่ว่าเราอ่ะจะออกแบบยากตรงมึงทำเนี่ยแหละแม่งเลยยากโอเคแล้วก็วางเลสโตนทอสเอาซูมมาไหมวางเลสโตนทอสให้หน่อยเฮ้ยมาครับคุณผู้ชมนี่แหละคือวงจรยิงไม่ถอยไม่ถอยหลังอ่ะไอ้ฟ้าเอ้ยมันเป็นเครื่องยิงแบบใหม่ก็กูให้10เลยว่ะยิงถอยหลังนะให้10มึงมึนหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นการยิงแบบรีเวิร์สอ๋อมันต้องปรับอันนี้เว้ยรู้แล้วแล้วก็ข้ามครับอันต่อมามันบอกว่าเป็นการสร้างประตูไอ้นี่หรอฟ้าเป็นประตูสแกนตาดวงตาแล้วประตูมันจะเปิดอ่ะอ๋อแบบประตูไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยเออประตูสแกนตัวสแกนดวงตาแล้วประตูเขาจะเปิดอ่ะอ๋อคือแบบไอโฟนเลยใช่เออเหมือนไอโฟนเลยเนี่ยแบบในคลิปแหละคุณผู้ชมดูดิมันวาง Ender Pro แบบหา DN น่ะ Eye of DN เออโอ้เฮ้ยกูว่าเจ๋งว่ะนี่พอมันสเกลเข้าไปปุ๊บเปิดโอ้ยมาครับคุณผู้ชมเรามาเริ่มทำอะไรกันดีกว่าขั้นตอนนี้มันก็ไม่ได้ยากมากนะใครทำตามก็ทำได้เลยงับกูทำไม่ได้ไอ้ก้าวแต่ขั้นตอนที่ยากที่สุดคือตรงนี้ครับคุณผู้ชมวางนี่แหละครับคุณผู้ชมขั้นตอนที่ยากที่สุดแค่นี้เองแค่นี้ก็เป็นเสร็จแล้วไหวฟ้าแล้วก็ปิดประตูได้เลยไหนไม่เห็นได้เลยหรอกรวมผู้บริโภคเกมโหมดศูนย์ด้วยโอ้ยยัดแค่เอาหน้าจุ่มแล้วประตูปิดแล้วมึงล็อกออกดิเดี๋ยวใจเย็นเราทำไงให้ประตูเปิดวะไอ้ฟ้าปุ๊บไงมองปะเอ้ยว้าวถ้าปิดเราต้องออกไปไกลใช่ไหมถอยออกมาไอ้ฟ้าเอ้ยถ้าเราจะเปิดเราก็เออเป็นไงฟ้าดีให้เท่าไหร่ดี9ไปสวยผมว่านี่ก็ให้9ไป 9.2 ไปเต็ม10เฟี้ยวอยู่นะเฟี้ยวอยู่นะสำหรับอันนี้คุณผู้ชมน่าสนใจว่ะมันเป็นการสร้างลิฟต์ในMinecraftเออว่ะไอ้นี่มาไอ้การสร้างลิฟต์ในMinecraftเนี่ยเป็นแบบสิ่งที่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีในMinecraftนะลองดูประมาณ3วันที่เดฟ้าพอมันกดปุ่มอ่ะโอ้ยของพังโอ้เวลี่เกิดมาไอ้ฟ้าเดี๋ยวกูจะทำการสร้างนะเราอัดเป็นแบบทำแลบแทนเนื่องจากว่าเราชอบใช้สมาธิในการทำแต่ละขั้นตอนสูง Let's goนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้คือผมลองสร้างมาแค่แบบจำนวนเล่นๆเล็กๆเล่นๆนะสร้างแบบของเล่นๆเล่นขึ้นมาเออกูช่วยสร้างอยู่เนี่ยกูโคตรเหนื่อยเลยว้าวเป็นลิฟต์ขนาดย่อมๆเองคุณผู้ชมถ้าทำให้มันหยุดก็คือเราต้องปิดตรงนี้ทิ้งมันก็จะหยุดมันไปแล้วเป็นการหยุดยั้งมันได้ต่อไปดูภาพของชายหนุ่มที่กำลังบินขึ้นไปเขาเก่าออกมาแล้วได้ด้วยวะเน่เป็นสร้างลิฟต์เล่นๆขึ้นมานะคุณผู้ชมถ้าใครอยากทำให้มันสวยงามกว่านี้ก็ไปลองได้นะครับสำหรับอันสุดท้ายคุณผู้ชมไอ้ฟ้าลองเห็นอะไรในรูปนี้ผิดปกติป่ะมันยาวแบบปกติวะเออมันเป็นการสร้างขยายพิซซ่าให้ยาวแบบมหาศาลเลยมึงลองดูนาทีที่ 1.50 ดิโคตรยาวอยู่เนี่ยโอ้ยโอ้โอ้ประมาณอะไรวะเนี่ย
ไปลองดูกันครับมาครับผู้ชมเอ๊ะพวกมึงให้กูมาดูอ่ะน่ารักดีนะไม่ใช่ไม่ให้ดูอ่ะดูนี่แล้วดูนี่นะฟ้าโอ้ยเจ๊กี้อัจฉริยะแล้วถ้าเราใส่สัก2อันรู้ว้าวไปเอาจัดแล้วถ้าเราใส่60ก้อนไปเลยอ่ะโอ้ยคิดว่าไงวะไอ้ฟ้ามึงว่ามันเจ๋งนี่นะโคตรเท่เลยกูแฮปปี้เลยโอเคครับบาย